ายสินค้าแบบ dropship เป็นการขายสินค้าแบบไม่ต้องสต็อกสินค้าเพียงสมัครเป็นสมาชิกกับทางผู้ผลิตหรือคลังสินค้าที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับ dropship จากนั้นก็นำรายการสินค้าที่มีไปเสนอขายเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อและชำระเงินมาผู้ขายจึงสั่งสินค้าและชำระเงินที่เก็บมาไปยังผู้ผลิตหรือคลังสินค้านั้นสินค้าก็จะถูกส่งถึงลูกค้าทันทีโดยไม่ต้องผ่านผู้ขายสำหรับขั้นตอนการขายแบบ dropship ในแต่ละเว็บไซต์ที่ให้บริการนั้นอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างกันในส่วนของระดับสมาชิกและราคาต้นทุนสินค้าแต่โดยภาพรวมแล้วมีขั้นตอนดังนี้ 1. สมัครเป็นผู้ขายโดยส่วนใหญ่แล้ว dropshipper จะให้ผู้ขายทำการสมัครสมาชิกและมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแต่บางแห่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ซึ่งแบ่งได้เป็น3รูปแบบสมัครสมาชิกฟรีสามารถคัดลอกรูปภาพจากหน้าเว็บไซต์ไปใช้งานได้สมัครเสียค่าสมาชิกแบบไม่ยืนยันตัวตนเมื่อเป็นสมาชิกแล้วจะได้ลิสต์รายการสินค้าและภาพถ่ายสินค้าสำหรับวางขายสมัครเสียค่าสมาชิกแบบยืนยันตัวตนจะมีการส่งเอกสารยืนยันตัวตนจะได้ภาพสินค้าแบบไม่มีลายน้ำทางช่องทางที่ dropshipper กำหนด 2. นำสินค้าไปวางขายก่อนนำสินค้ามาวางขายผู้ขายต้องเตรียมหน้าร้านออนไลน์ไว้ก่อนจากนั้นจึงนำภาพและข้อมูลสินค้าจาก dropshipper มาวางขาย 3. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามาผู้ขายต้องเข้าไปเช็คสินค้าที่เว็บไซต์ต้นทางถ้าเกิดกรณีสินค้าหมดให้รีบแจ้งกลับไปยังลูกค้าก่อนมีการชำระเงิน 4. สั่งสินค้าและชำระเงินเมื่อลูกค้าโอนเงินค่าสินค้ามาให้แล้วผู้ขายจะต้องดำเนินการสั่งสินค้าและชำระเงินค่าสินค้าไปยังผู้ให้บริการ dropshipper 5. การจัดส่งสินค้า dropshipper จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในชื่อร้านของผู้ขายเป็นอันเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อส่วนที่เหลือคือการให้บริการและดูแลลูกค้าหลังการขายเพียงง่ายๆแค่นี้ก็สามารถเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้แม้ไม่สะดวกในการจัดส่งสินค้าเองจะเห็นว่าการทำงานของระบบนี้จะทำให้ตัวแทนจำหน่ายไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าหรือลงทุนกับค่าสินค้าใดๆก็สามารถเริ่มขายสินค้าได้และเพราะความง่ายนี้เองจึงทำให้ผู้ผลิตหรือคลังสินค้าที่มีระบบ dropshipมีผู้สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นจำนวนมาก